พิซซ่ามาส่งแล้วค่ะรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะไปไหนอ่ะอ๋อส่งผิดบ้านแล้วค่ะผมว่าไม่น่าจะผิดนะผมก็สั่งพิซซ่าเนี่ยกินแฮมอ่ะผมได้กินแฮมอยู่เลยน่าจะผิดบ้านค่ะที่อยู่ก็น่าจะไม่ตรงด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงขอไปส่งบ้านอื่นก่อนค่ะเดี๋ยวมาดูสิเนี่ยใช่นี่เลยอ๋อใช่แล้วค่ะของคุณลูกค้าเลยค่ะจำผิดนิดหน่อยยังไงกินให้อร่อยเลยนะคะขอตัวค่ะเดี๋ยวเนี่ยผมให้ทิปขอบคุณมากค่ะจะไปไหนล่ะครับไปรับออเดอร์นะคะเอาล่ะครับดีที่สุดแท้เลยคุณคะฉันขอร้องแล้วค่ะช่วยลบคลิปหน่อยได้ไหมคะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนี้นะคะฉันขอร้องแล้วค่ะช่วยลบคลิปหน่อยนะคะคุณทำแบบนี้ได้ไงนะครับถ้าเกิดว่าเจ้านายผมเนี่ยกินพิซซ่าที่คุณทำตกลงพื้นไปเนี่ยเจ้านายผมท้องเสียขึ้นมาคุณจะทำยังไงงั้นคุณช่วยหน่อยได้ไหมคะคุณไปห้ามเจ้านายไม่ให้กินหรือว่าเอาไปทิ้งก็ได้ค่ะถ้าผมบอกตอนนี้เนี่ยมีหวังคุณโดนของเพลแน่ช่วยฉันหน่อยนะคะฉันเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกนะคะก็ได้ผมไม่เอาคลิปนี้เนี่ยไปให้เจ้านายผมดูก็ได้แต่ผมมีข้อแม้นะวันนี้คุณต้องมาทำงานแทนผมหมายถึงเป็นคนสวนเหรอคะครับก็ทำสวนทำอาหารทำความสะอาดก็เป็นทุกอย่างที่เป็นหน้าที่ของผมคุณทำได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าคุณต้องรับปากนะคะว่าคุณจะเอาพิซซ่าไปทิ้งอ่ะช่างมันเถอะครับให้เจ้านายผมกินแบบนั้นแหละเอ้าทำไมล่ะคะมันสกปรกนะถ้าผมไปบอกเนี่ยคนที่จะมีปัญหาเนี่ยคือคุณจะไปสนใจกับผู้ชายที่คุณไม่รู้จักทำไมหรือว่าคุณอยากตกงานช่วยเอาคุณฉันก็ทำความสะอาดบ้านทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วอ่ะกลับบ้านได้ยังอ่ะยังคุณต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก3วัน3วันนายตกลงกันแค่วันนี้วันเดียวไม่ใช่หรอหรือว่าคุณอยากให้ผมเอาคลิปให้เจ้านายดูครับทำไมเนี่ยก็นวดขาผมต่อไปเลยค่ะคิวจะมีเรื่องอะไรเนี่ยโอ๊ยรีบไปซ่อนเลยซ่อนครับเจ้านายฉันรู้สึกปวดท้องยังไงไม่รู้อ่ะสงสัยกินอะไรผิดแน่เลยไปหายายฉันหน่อยได้ครับรอแป๊บนึงนะครับ
ี๋ยวผมหาให้นะครับว้ายนั่นที่ไหนน้ำครับเดี๋ยวเจ้านายขึ้นไปพักผ่อนข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอาหารไปเสิร์ฟให้เจ้านายเป็นไรไหมครับค่อยๆนะครับคุณจะทำไงยังไม่เป็นไรตอนนี้เนี่ยคุณไม่ต้องนวดขาแล้วคุณรีบไปทำอาหารให้ผมเลยหิวได้ค่ะไม่มีหลักฐานมัดตัวใช่ไหมไปละดิวดิวช่วยขึ้นหน้าทีหรอกดิวเรียกรถพยาบาลให้หน่อยคุณตื่นหน่อยคุณตื่นสิคุณทำไงดีอ่ะคุณตื่นสิคุณไอ้เนี่ยคุณโอ๊ยโอ๊ยไม่ไหวแล้วคุณคะคุณคะเป็นไรหรือเปล่าคะคุณคะทำไงดีเนี่ยฮะคุณคะดีนะคะที่ก้อนเนื้อเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากคุณหมอก็เลยไม่ได้ทำการผ่าตัดให้ค่ะคือมันมีก้อนเนื้อเนี่ยไปบังทางเดินอาหารของคนไข้นะคะทำให้คนไข้รู้สึกปวดท้องค่ะแต่ก็โชคดีนะคะที่คุณโทรหาโรงพยาบาลทันไม่งั้นแย่แน่ๆเลยค่ะงั้นก็ให้คนไข้พักผ่อนเยอะๆนะคะไม่ค่ะหมอไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอแล้วเธอมาอยู่บ้านฉันได้ยังไงเนี่ยดีว่าหนูมาทำงานแทนคุณคิวนะคะคิวครับเจ้านายนายไปไหนมาแล้วทำไมให้คนส่งพิซซ่ามาทำงานแทนนี่นายคิดอะไรอยู่เนี่ยที่ผมทำไปทั้งหมดก็เพื่อเจ้านายนะครับผมแค่ต้องการลงโทษเขาเพราะว่าเขาทำพิซซ่าของเจ้านายตกอะครับจริงเหรอจริงค่ะแต่ว่าที่หนูทำแบบนี้เพราะว่าคุณคิวเขาแบ็กเมย์หนูแล้วก็ขู่หนูด้วยค่ะหนูก็เลยต้องทำตามคำสั่งเขาทำพิซซ่าตกแต่นายไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะนายเป็นคนของฉันนะแต่ผมพยายามแล้วนะครับเจ้านายแต่ว่าทั้งหมดเป็นความผิดของหนูเองค่ะหนูขอโทษจริงๆนะคะถ้าคุณไม่โอเคคุณสามารถแจ้งที่บริษัทหนูแล้วก็ให้เขาไล่หนูออกก็ได้ค่ะหนูยินดีค่ะจะไม่มีการลงโทษอะไรทั้งนั้น
เพราะฉันไม่ได้กินพิซซ่าของเธอฉันก็รู้ว่าเธอทำตกมาแต่ก็ดีแล้วที่เธอทำผิดแล้วยังสำนึกต่อไปเนี่ยทำอะไรก็ระวังหน่อยขอบคุณมากเลยนะคะที่ไม่เอาเรื่องหนูค่ะครั้งนี้นี่หนูสำนึกผิดแล้วจริงๆค่ะบทเรียนครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับหนูมากเลยค่ะฉันต้องขอบใจเธออีกครั้งนะที่พาฉันมาส่งโรงพยาบาลส่วนคิวถ้าฉันออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่เรามีเรื่องต้องเคลียร์กันครับทนาย